ับเพื่อนๆที่กัปตันเคยสัญญากับเพื่อนๆเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆกลับมาดูวิวของพระอาทิตย์ตกวันนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆมาที่บริเวณด้านหน้าของเกาะนะเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ที่สุดละของเกาะสมุยผมก็พาแอดมินมาดูบรรยากาศวิวพระอาทิตย์ตกซึ่งสวยไม่แพ้กับจุดที่เราเคยพาเพื่อนๆไปดูสภาพบรรยากาศเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะฟ้าเปิดมองเห็นเรือประมงวิ่งอยู่กลางทะเลเพื่อนแบบค่อยๆไปค่อยๆไปแต่ความจริงอ่ะเขาน่าจะเร่งแหละแต่คือมันไกลไงมันก็เลยดูเหมือนกับว่าช้าช้าบรรยากาศแบบสโลไลท์บางซูมเลยบางซูมได้มาแล้วหนึ่งช็อตเพื่อนเพื่อนดูภาพบรรยากาศตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านหน้าทอนนะที่ก็หน้าทอนเวลาเพื่อนๆมาเรือเฟอร์รี่เนี่ยบริษัทซีทานเนี่ยเขาก็จะมาลงที่นั่นเพื่อนๆก็จะเข้ามาในตลาดใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่เคยมาเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เข้าไปหารถเช่ามอเตอร์ไซค์เช่าหรือว่ารถเมย์บริษัทที่เป็นทัวร์ต่างๆหรือว่าเป็นโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมาแบบคอนแทคให้กับเพื่อนๆเนี่ยที่ยังไม่เคยมาเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะหลงหรือว่ามีพื้นที่พักหรือเปล่าเวลามาเที่ยวอันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ของกัปตันเลยก็ได้ว่าที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวโดยตรงคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนแหละที่อยากจะมาเที่ยวในเกาะเที่ยวแบบรีแลกซ์ต้นทุนแบบพอแบบประมาณใช้จ่ายแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อทำการท่องเที่ยวแบบคนไทยเนี่ยที่นี่ก็มีเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปให้กับเพื่อนๆได้เห็นถึงวิถีของชาวบ้านการใช้จ่ายแบบว่าประหยัดในการเที่ยวแบบประหยัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้หมดเลยมันเป็นจุดที่ยุทธศาสตร์ของการพักผ่อนอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ทุกคนล้วนมาที่จุดนี้กันคนที่มาเที่ยวเนี่ยถ้าแวะมาช่วงพระอาทิตย์ตกบริเวณนี้ละรับรองว่าหยุดหายใจหยุดหายใจกันไปเลยเพราะว่าจะต้องนะมันสวยงามสวยแบบเห็นปุ๊บกั้นหายใจแล้วก็พอเห็นภาพบรรยากาศจนรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็จะแบบผ่อนคลายแล้วเรือผีสิงเรือผีสิงของกัปตันที่เคยพาเพื่อนๆมาดูมันก็จะอยู่โซนตรงใกล้ๆนี่โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมกลับไปหาแอดมินละตรงจุดนี้ก็จะเป็นโซนวงซุยที่ผมเคยบอกกับเพื่อนๆให้ได้ฟังเมื่อครั้งที่มาสำรวจพื้นที่บริเวณที่เป็นเรือล้างตรงนั้นส่วนสำหรับพื้นที่ที่เป็นการท่องเที่ยวพื้นที่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการมาเที่ยวในสมุยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาอีกให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกๆเลยอย่างที่เพื่อนๆได้ทราบว่าช่องของกัปตันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแนวผจญภัยลี้ลับนะฮะแต่ว่าอารมณ์แบบเนี้ยมันก็ต้องมีที่จะใช้ชีวิตในเกาะที่เป็นสวงสวรรค์แบบเนี้ยเพื่อนๆ
เนี่ยผู้คนก็แวะมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตอนช่วงพระอาทิตย์ตกกันเยอะแยะเลยทุกคนจะต้องหันหน้ามาสังเกตดูหันหน้ามามองวิวทะเลตรงจุดนี้มันเป็นการได้ผ่อนคลายเพื่อนๆของแต่ละวันที่ทุกคนใช้ชีวิตทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หันหน้ามามองกับบรรยากาศที่เหมือนกับว่าทิ้งความเหน็ดเหนื่อยลงไปท้องทะเลทั้งหมดแบบนี้นะมันสุดยอดจริงๆ